สวัสดีค่ะวันนี้พบกับกล้องอีกแล้วนะคะวันนี้กล้องจะปลูกผักบุ้งจีนค่ะเมล็ดผักบุ้งกล้องจะไม่แช่น้ำนะคะไม่แช่ค้างคืนนะคะกล้องจะแค่ล้างล้างสักสองน้ำโอ้ซองนี้ขนาดกล้องใช้ปลูกไปสองสามครั้งแล้วไม่มีเม็ดรอยเลยค่ะแสดงว่าเม็ดเขามีคุณภาพโอเคค่ะเดี๋ยวเอาไปปลูกกันเลยปลูกแค่กระถางเดียวนะคะไปดูกันเลยค่ะอันนี้เป็นดินในกระถางที่กล้องเตรียมไว้แล้วก็ไม่ได้ใส่อะไรบำรุงมากนะคะเพราะว่าตอนกล้องผสมดินตัวนี้ไว้ก็มีปุ๋ยคอกมีอะไรเรียบร้อยแล้วแต่พรวนดินอีกทีหนึ่งเพิ่มเปลือกไข่ไปอีกนิดหน่อยเปลือกไข่นี่บ้านกล้องเน้นกินไข่กันก็เลยมีเปลือกไข่เยอะก็เก็บเอาไว้อะค่ะไว้ปลูกผสมปลูกต้นไม้อย่างนี้แหละเอาตากแดดไว้กล้องก็โรยไปเลยนะคะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวไปปลูกอีกกระถางแล้วก็เดี๋ยวเอาดินมาโรยกลบบางๆก็คือดินที่ซื้อตามตลาดต้นไม้อันนี้ดินมาต้องพร้อมปลูกดินดีคุณภาพเยี่ยมเขาบอกว่าเหมาะใช้ปลูกกับไม้ดอกไม้ประดับไม้กระถางไม้ผลทุกชนิดก็เอาดินนี่แหละค่ะมาโรยเพราะดินเขาละเอียดดีเสร็จแล้วทีเนี้ยที่บ้านกล้องอ่ะไม่มีแกลบไม่มีหญ้าแห้งเอามาไว้คลุมดินขอเวลาปลูกผักนะคะแต่ว่าบ้านกล้องเนี่ยมีต้นใบเตยเยอะนี้เวลาใบเตยแห้งอ่ะกล้องจะไม่ทิ้งจะเสียดายกล้องก็เอามาตัดเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อเอาไว้คลุมดินนี่ค่ะใบเตยแห้งที่กล้องเก็บไว้แล้วก็มาตัด
เอาไว้คลุมดินแทนแกลบแทนต้นหญ้าที่บ้านกล้องไม่มีกล้องก็จะเอาคลุมอย่างนี้ก่อนรดน้ำหลังจากนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ากี่วันผักบุ้งจะงอกต้นผักบุ้งที่ปลูกผ่านไป2 วันแล้วนะคะใบเตยที่ก้องเอาโรยตอนแรกก้องว่ามันเยอะเกินไปก้องก็เลยเอาออกบ้างเพราะว่าไม่เห็นตัวหอยทากอะค่ะจะมีหอยทากตัวเล็กๆมาอยู่มาซ่อนตัวอยู่ใต้ใบเตยก้องก็เลยเอาใบเตยออกบ้างจะได้หยิบหอยทากออกได้ง่ายขึ้นต้นผักบุ้งวันที่3ค่ะต้นผักบุ้งวันที่4ค่ะต้นผักบุ้งวันที่5ค่ะคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าครบ10 วันแล้วเดี๋ยวกล้องมาอัปเดตให้ดูอีกทีว่าต้นผักบุ้งจะโตขนาดไหนค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ